คือผมคงไม่พูดเพื่อจะเจาะจงว่าพรรคการเมืองเป็นอย่างไรอย่ามองภาพรวมนะครับการเลือกตั้งก็เราทราบว่าเป็นกระบวนการถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยจากประชาชนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่แทนหน้าที่สำคัญหลายอย่างนะครับการตั้งรัฐบาลการออกกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินใช้จ่ายงบประมาณทั้งหลายทีนี้กระบวนการเลือกตั้งตามร่างใหม่เนี่ยมันจะก้าวหน้าหรือจะถอยหลังผมว่าเราต้องมาดูผลผลิตที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยมาเป็นยังไงผมดูแล้วเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่ามันน่าจะมีปัญหามากมายผมไม่โจมตีคณะผู้ร่างนะครับเพราะว่าผู้ร่างเนี่ยที่ท่านก็เป็นนักวิชาการท่านเป็นนายทหารท่านก็ร่างตามกรอบที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35ได้เขียนไว้ถ้าท่านไปดูเลยครับมาตรา35วงเล็บ2บอกว่าให้เขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสอดคล้องกับสังคมไทยฉะนั้นเนี่ยที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านก็รู้ว่ามันสอดคล้องกับสังคมไทยแล้วล่ะนะครับแต่นี่ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยเราเป็นห่วงเพราะเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะนำมาทดลองได้กับบ้านเมืองถ้ามันเสียหายมาใครจะรับผิดชอบผมทำรัฐธรรมนูญปี40อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะครับเราก็ว่าสุดยอดนะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประวัติศาสตร์ใช้มา9ปีอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดบ้างแต่สิ่งที่เราฝันอยากจะให้เกิดขณะนั้นน่ามาเกิดหมดนะครับเราอยากเห็นเสถียรภาพของรัฐบาลเราอยากเห็นความต่อเนื่องของนโยบายเราอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรไม่ล้มลุกคลุกคลานเราอยากเห็นการตรวจสอบแม้บางเรื่องมันอาจจะมีข้อบกพร่องมันก็เอามาปรับปรุงแก้ไขได้แต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารื้อทั้งหมดแล้วก็มาคิดกันใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหลายท่านก็ได้พูดหลายประเด็นแต่ผมจะฉายภาพอย่างนี้นะครับ1กระบวนการเลือกตั้งแบบนี้ที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญแบบนี้ที่เขียนไว้เนี่ยทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างตัวเองแต่โดยทฤษฎีพรรคการเมืองมีความสำคัญในระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยเพราะเป็นศูนย์รวมของผู้มีอุดมการณ์มีหลักการเดียวกันนะครับต่างคนต่างมาช่วยกันผลักดันเพื่อจะเอานโยบายที่ตัวคิดว่าเหมาะสมเพื่อจะบริหารบ้านเมืองให้ได้รับความไว้วางใจกับประชาชนเรามีพรรคมีนโยบายผู้สมัครของพรรคลงในพื้นที่ก็ไปนำเสนอนโยบายกับพี่น้องประชาชนวันนี้เราบอกว่าไม่ต้องลงในนามพรรคก็ได้ตั้งกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็ตั้งกันง่ายๆครับท่านเดี๋ยวรัฐมนตรีประกาศท่านก็ไปจดทะเบียนกับกกต.รวมกันสัก10คนนะให้เป็นสมาชิกได้เขาบอกว่าถ้าจดก่อนก็ให้30วันเป็นสมาชิกกลุ่มหรือถ้าไม่ทันเอาตามรัฐธรรมนูญประกาศแล้วไปจดก็ไม่มีเงื่อนเวลา30วันแล้วก็ไปสมัครผมถามหน่อยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเขียนนโยบายกันยังไงเวลาท่านเลือกตั้งท่านลงไปหาประชาชนท่านจะเอาอะไรไปขายกับประชาชนท่านจะบอกประชาชนว่าผมเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมจะไปตั้งรัฐบาลกันแบบไหนนโยบายผมจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนแล้วท่านลองนึกสิครับว่าไอ้ความฝันที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมให้ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะในเมื่อลงไปแล้วไปพูดกับชาวบ้านไม่รู้จะเอาอะไรไปขายมันก็ต้องไปแจกประทูอย่างมั่งนะครับไอ้เนี่ยก้าวหน้าหรือล่าหลังท่านก็ดูเองและขณะที่ลงสมัครเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่ได้ลงในนามพรรคยิ่งจำนวนส.ส.น้อยลงนะครับในเขตเหลือ250เนี่ยจากที่เคยมี400ในเขตลดลงมาเหลือ375วันนี้เหลือ250ในพรรคคนหนึ่งได้ลงคนหนึ่งไม่ได้ลงธรรมชาติของคนไอ้พวกน้อยใจไม่ได้ลงมันก็จะไปตั้งกลุ่มลงมาตัดคะแนนกันไล่จับผิดกันโอ้ยการสมใจต้องทำงานหนักมากนะครับฟ้องร้องกันไม่จบเสร็จจากการเลือกตั้งเราสมมติตั้งรัฐบาลได้ถามที่ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เขียนออกมาจากส.ส.บอกให้เลือกในสภาผู้แทนราษฎรมันก็จะย้อนกลับไปก่อนรัฐธรรมนูญปี40แล้วครับมันก็จะวิ่งไปล่าลายเซียนเหมือนกันเฮ้ยไอ้พวกเราเอาคนนี้นะมาตกปลาในอ่าง
อย่าปฏิเสธนะครับว่ามันมีคนพุ่มเงินมาซื้อพวกสสทั้งหลายที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยเผื่อไม่ต้องมีวิกฤตแล้วครับเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกเขียนว่ามีวิกฤตถึงให้ใช้เสียง2ใน3มันอาจจะได้แต่ไม่มีวิกฤตแล้วนะ2ใน3กับ300คนปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะตั้งนายกรัฐมนตรีเอ้ามีนายกรัฐมนตรีซึ่งคงวุ่นวายพอสมควรนั่นดีนายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่ถึงพระเจ้าอยู่หัวมาเสนอต้องให้สวมาจากไหนล่ะครับสวท่านดูดิสวพอเราวุ่นวายว่าเฮ้ยน่าจะมาจากการเลือกตั้งวันนี้เขาไม่ยอมนะให้มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดละคนแต่แปลว่าผมต้องมีคนคัดสรรคนที่จะให้ไปสมัครนะไม่ใช่อยู่ดีๆเลยไปสมัครได้ก็จะมีคนกรรมการคัดสรรซึ่งเราไม่รู้มาจากไหนจังหวัดหนึ่งให้มีผู้สมัครได้แค่10คนมาใส่ถาดให้ประชาชนเฮ้ยต้องเลือกภายใน10คนนี่นะอันนี้คือสวมาจากการเลือกตั้งที่เขาว่ามาจากจังหวัดละคนนอกนั้นก็มาจากการเลือกกันเองมาจากการอะไรสรรหากลุ่มอาชีพมาแล้วปัจจัยที่สุดน้ำหนักก็มาอยู่ที่มีคณะกรรมการสรรหาอีก50กว่าคนสวพวกนี้มีอำนาจนะครับจะเป็นรัฐมนตรีต้องให้สวเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติจริงอยู่ไม่ได้ลงมติว่าให้เป็นไม่ให้เป็นแต่ประจานได้แต่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะกล้าตั้งเลยคนที่สวทั้งหลายเขาพิจารณาไปในเรื่องนี้ในส่วนก็เป็นปัญหาจะตั้งคณะรัฐบาลบริหารประเทศก็เป็นปัญหาบริหารไปนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีความภาวะความเป็นผู้นำจะถูกกดดันต่อรองจากกลุ่มต่างๆกฎหมายงบประมาณจะเข้าสภาพรรคของตัวก็มีนิดนึงต้องเอากลุ่มอะไรต่อมีอะไรมารวมกันจะเสนอกฎหมายสำคัญคงวิ่งเข้าห้องน้ำคือเขาเขียนรัฐมนตรีเพื่อเจตนาว่าในที่สุดแล้วจะให้นักการเมืองเป็นผู้ร้ายท่านบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อบกพร่องผิดพลาดนะจะแก้รัฐธรรมนูญโอ้โหท่านไปดูที่หมวดการแก้ไขนั่นแก้ง่ายๆเนี่ยผมยังติดคดีอยู่เนี่ยโดนปปช.วินิจฉัยจะให้ถอนอยู่เนี่ยอันนี้ยิ่งย้ายถ้าไปแก้ตามมาตรา300นั่นดูดิแก้โครงสร้างที่มาของสวสสหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวง1ผ่านรัฐสภา2ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ3ต้องเป็นประชามติเลิกแก้พอมันแก้ไม่ได้กติกามีปัญหามันก็ถึงทางตันใช่ไหมทางตันแล้ววุ่นวายกันมากในสุดก็วงจรอุบาทก็กลับมามันต้องมีคนมาช่วยฉีกแค่เขียนใหม่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยนะผมพูดจากประสบการณ์และความเป็นห่วงไม่ได้ไปโจมตีคนเขียนหรอกเพราะนักวิชาการเนี่ยที่เขาเขียนได้เขาฝันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่เอาจริงๆแล้วมันไม่เป็นในทางปฏิบัติในคณะกรรมการทั้งหลายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับที่มีในปกติศาลรัฐธรรมนูญปปช.อะไรๆแล้วยังมีกรรมการอีกเยอะแยะมีตั้งแต่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติไว้ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสว.ต่อไปนี้เนี่ยผมท่านนิกรชอบไปร้องเพลงตามพักผ่อนแป๊บนี่ท่านอาจจะโดนตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีประลองไปที่สมัชชาคุณธรรมมันอะไรนะครับนิยามคำว่าคุณธรรมจริยธรรมก็จะวุ่นในระดับจังหวัดมีสมัชชาพลเมืองไปดูการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนพัฒนาจังหวัดการใช้งบประมาณการตรวจสอบการใช้งบประมาณแล้วผมถามได้ว่ามนุษย์เหล่านี้มันเอามาจากไหนเนี่ยที่จะเป็นทำเที่ยงตรงนะฮะเป็นที่ประจักษ์ไม่เลือกฝักฝ่ายถ้ามันเลือกฝักเลือกฝ่ายแล้วก็เป็นนั่งอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยท่านดูเถอะกาลียุคมันจะเกิดความปรองดองที่อยากให้เกิดมันไม่เกิดมันจะทะเลาะกันอย่างละเอียดยิบในทุกพื้นที่ของประเทศเขียนได้ครับดูภาพสวยงามแต่เวลาไปปฏิบัติมันจะเป็นปัญหาว่าติดติงกันไว้ท่านยังมีเวลานะครับตอนนี้ถ้าจะอภิปรายถึงวันที่26อภิปรายเสร็จก็มีการยื่นแปรยติแก้โน่นแก้นี่ก็อะไรที่มันเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาก็ขอความกรุณาท่านช่วยแก้ไขทั้งสปช.ก็ดีทั้งครม.ก็ดีทั้งคสช.ก็ดี
ท่านก็มีโอกาสที่จะแก้และก็ท่านกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ทบทวนใหม่115มาตราอะไรที่มันรับได้ก็ได้อย่างผมชมไอ้เรื่องผมก็ชอบนะมันระบบสัดส่วนผสมอ่ะเอาคะแนนจะได้ไม่หายตกน้ำนะแต่ผมเป็นห่วงนิดเดียวในโอเพนลิสต์คือเราร่างรัฐธรรมนูญ40จริงอาจารย์บวรศักดิ์ก็รู้หนักด้วยที่เราให้มีระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราสมัครผู้แทนคนบางคนบางส่วนถนัดที่จะไปคุกคีตีโมกับประชาชนไปหาเสียงกับประชาชนไปร้องรำทำเพลงเข้าหาประชาชนเพื่อให้เขาเลือกแต่คนบางส่วนเขาไม่ถนัดแบบนั้นแต่เขาเป็นนักวิชาการเขาเป็นนักคิดเขาช่วยทำงานให้พรรคนะครับเขามาให้อำนาจพรรคให้บทบาทพรรคในการจัดลำดับว่าจะเอาใครบ้างไม่มีใครรู้ดีนะครับกว่าพรรคที่เขาจัดเพื่อจะเอามาช่วยงานในสภาให้มีสมาธิคุณไม่ต้องไปห่วงพื้นที่คุณดูภาพรวมของประเทศฉะนั้นระบบบัญชีรายชื่อถึงใช้ระบบเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะฮะแต่วันนี้เรามาซอยระบบบัญชีรายชื่อเป็น6โซนนะครับเสร็จแล้วก็มีวิธีพิสดารอีกเข้าไปอีกนั่นก็คือนอกจากพรรคจะเลือกเลือกคนที่ชอบเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบแถมในบัญชีนี่ให้ไปกำหนดเลือกคนอีกซึ่งวันที่ผมไปวิพากษ์หลักการใหม่เนี่ยนะผมจำได้เลยว่าคนเอกเลิศลาภท่านบอกว่าเนี่ยก็มีคนเสนอนวัตกรรมใหม่พิสดารมาเนี่ยแต่ฟังแล้วเนี่ยคงไม่เอาด้วยหรอกเราก็ใจชื้นว่าคงไม่เอาถ้าเอาเราวุ่นตายเลยมันมีปัญหาในทางปฏิบัติเยอะผมยกตัวอย่างโซนแต่ละโซนเนี่ยจะเรียงลำดับบัญชีรายชื่อลำดับอะไรครับอักษรใช่ไหมกองไก่ข้อไก่ข้อไปตามชื่อนั้นมาแล้วยื่นให้ประชาชนแล้วให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเลือกนอกจากเลือกพรรคแล้วยังเลือกคนในนั้นอีกเกิดสมมติมันจะมีคนในบัญชีนั้นจะต้องได้5คนในโซนจังหวัดนั้นแต่มีคนที่ได้คะแนนอยู่แค่3นอกนั้นไม่ได้คะแนนเลยผมถามว่าไอ้นอกจาก3เนี่ยอีก2คนเนี่ยเอามาจากไหนเอาตามที่เรียนไว้หรือไงงั้นฉะนั้นต่อไปนี้คนเป็นเปลี่ยนอักษรเป็นกอไก่หมดละจะอยู่ที่ต้นต้นอันนี้เป็นปัญหายังไม่มีใครพูดถึงก็ทำไมต้องมาพิสดารขนาดนั้นเอาแค่เอาละคะแนนรวมของบัญชีรายชื่อทั้งประเทศมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูว่าเขียนได้เท่าไหร่ที่ขาดก็เอาจากบัญชีมาเติมแล้วบัญชีไหนก็ไปดูซิว่าโซนไหนเนี่ยได้คะแนนมากเติมไปก่อนเอาแค่นี้ก็พอแล้วพิสดารพอแล้วเราต้องยอมรับครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาตามไม่ทันหรอกครับเมื่อก่อนนี้สมัครผู้แทนจับสลากที่กรุงเทพพักได้เบอร์หนึ่งพักเบอร์หนึ่งผู้สมัครทุกเขตเบอร์หนึ่งประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งได้บัตรสองใบชอบกาชอบพักนี้ก็กาเบอร์หนึ่งทั้งพักทั้งคนก็จบวันนี้ปรากฏว่าพิศดารหัวนะเขาจะไม่ใช้หมายเลขละบัตรเลือกตั้งจะใช้ชื่อนามสกุลและเครื่องรูปถ่ายผู้สมัครถามนี่ครับประชาชนต้องไปนั่งอ่านชื่อเรียกท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์โอ้สะกดก็ยากแล้วผมสะกดก็ยากเลยก็ถามไปทั่วประเทศเนี่ยมันจะสะดวกกับประชาชนไหมดังนั้นเนี่ยหลักการเขียนอะไรก็ตามถ้าเราให้ความสำคัญไว้ใจพี่น้องประชาชนศรัทธาในประชาชนมันต้องให้เขาได้เข้าใจง่ายได้สะดวกได้ใช้สิทธิ์ของเขาอย่างไม่ต้องสลับซับซ้อนนะครับไม่ต้องเป็นปัญหาก็ผมใช้เวลา15นาทีแรกนั่นนะครับสะท้อนภาพให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติยังมีหลายเรื่องที่น่าห่วงที่ผมต้องพูดยากันต่อไปก็เดี๋ยวจะได้ฟังท่านครับขอบคุณนะ